งั้นคู่ต่อไปนะคะคุณเกณฑ์ค่ะคุณเกณฑ์คะคะคะค่ะแล้วคู่เต้นล่ะคะไม่มีค่ะอ้าวงั้นก็ขออาสาสมัครหน่อยค่ะหนุ่มๆใครที่สนใจจะเป็นคู่เต้นให้กับคุณผู้หญิงคนนี้หน่อยคะผมครับผมครับผมอาสาเองครับพี่เอื้อเรียกชื่อพี่แล้วแปลว่าเลือกพี่แล้วนะห้ามเปลี่ยนใจพี่เอื้อมาได้ยังไงอะคะพี่เอื้อต้องไปสวิสกับคุณสุไม่ใช่เหรอคะก็พี่เปลี่ยนใจแล้วจ้ะหนูเล็กเขาบอกว่าสิ่งที่เกณฑ์ฝากไว้มันเยอะแยะมากมายเขาดูแลไม่ไหวอะเขาก็เลยไม่ให้พี่ไปด้วยให้พี่อยู่นี่ให้เกณฑ์ดูแลพี่แทนจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวเกณฑ์จะไปอธิบายให้คุณสุเข้าใจค่ะเกณฑ์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 นี่พี่ล้อเล่นน่ะพี่เอื้อนี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะคะถ้างั้นก็พูดกันจริงจังเลยก็แล้วกันที่พี่ไม่ไปสวิสเซอร์ก็เพราะว่าพี่มีเรื่องอยากจะมาบอกเกณฑ์ว่าพี่รักเกณฑ์พี่เอื้อรักตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่พอรู้ตัวพี่ก็อยากอยู่ใกล้ๆพี่คิดถึงแล้วพี่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเกณฑ์ได้เห็นหน้าเกณฑ์แล้วตอนนี้พี่ก็รู้ตัวว่าพี่อยากจะมีเกณฑ์อยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปตกลงจะสอบไหมคะสอบครับสอบค่ะค่ะขอไปที่พี่เอื้อพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เกณฑ์รู้สึกเหมือนพี่เอื้อเลยล่ะค่ะถูกทุกข้อเลยลอกกันแบบนี้พี่คิดแค่เล่นกระสิบนะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ